พูดได้ไหมคะพูดได้ครับจะโดนฟ้องหรอคะไม่เป็นไรหรอกคุณโดนมาเยอะแล้วคุณพูดได้เหอะไม่ต้องกังวลใจหรอกคุณเพชรพันปีคุณจะโดนอีกสักคดีสองคดีก็ไม่เป็นไรหรอกคุณพูดมาเลยทำไมพูดอย่างนี้คะผมเห็นคุณไปแนะนำเขาเนี่ยไม่ใช่ผมไม่รู้นะคุณเพชรพันปีแนะนำแล้วหลายครั้งแล้วนะคุณเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะผมถามหน่อยคุณแนะนำเขาหรือเปล่าให้เขาโทรไปหาทางอาจารย์ออสให้เขาแนะนำโทรหาอาจารย์เดชาให้แนะนำหาทนายไพศาลเนี่ยจริงไหมคืออย่างนี้คุณอยากคุณก็ครับคุณออสคุณเพชรพันปีผมอยากให้คุณพูดตามข้อเท็จจริงสิ่งที่ผมพูดกับคุณตรงนี้ผมให้โอกาสคุณนะผมบอกงี้ก่อนนะฮะผมยังมีเรื่องคุณอีกเยอะมากที่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับเรื่องคลิปเรื่องต่างๆผมมีนะฮะผมขอให้คุณพูดความจริงว่าคุณพูดจริงไหมเท่านั้นเองว่าคุณแนะนำเขาจริงไหมตรงนี้ในพร้อมกันกับทุกๆคนว่าโอ้โหไม่พูดเสียหายเพียบเลยมันโดนเองรถยังจะเอาตัวไม่รอดเลยรถจะต้องมาโดนอย่างนี้อีกมันไม่โอเคอะพี่หนุ่มชีวิตรถกับชีวิตกำลังจะดีอยู่แล้วไม่ต้องร้อง ไม่ต้องร้องนะผมว่าคุณอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปแนะนำอะไรก็เลยเพราะเรื่องมันเข้าตัวคุณต้องเข็ดคุณต้องเข็ดมานานบอกเลยนี่เข็ดจริงๆแล้วค่ะเพราะว่าโดนสั่งห้ามแล้วก็พี่หนุ่มจะไม่ยุ่งกับใครแล้วค่ะมันต้องไม่มีคนสั่งไงคุณต้องรู้ด้วยตัวคุณเองสืบเนื่องจากประเด็นหัวร้อนของคุณหนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังนะคะที่มีการแหกพี่สาวของแม่ตั๊ก CEO ดังหรือว่าเจ้าของร้านทองค่ะที่กำลังมีประเด็นนะคะที่มีการแนะนำให้แม่ตั๊กเนี่ยมีการจี้โทรหาเหล่าคนดังรวมไปถึงคุณหนุ่มกรรชัยก่อนออกรายการหนกระแสจนหนุ่มกรรชัยนะคะมีการฝากผ่านรายการถึง3ครั้งค่ะว่าให้พี่สาวของคุณตั๊กเนี่ยหุบปากแล้วก็อย่าสาระแหน่ให้เจ้าตัวนั้นเนี่ยออกมาเคลียร์เรื่องนี้เองแล้วก็ยังมีการพูดถึงคดีที่พี่สาวของคุณตั๊กรายนี้เนี่ยมีติดตัวอยู่ก่อนล่าสุดนะคะต้องบอกว่าพี่สาวที่หลายคนนั้นโยงค่ะก็ได้มีการโฟนอินเคลียร์กลางรายการหนกระแสนะคะซึ่งท่านนั้นค่ะก็คือคุณเพชรพันปีนั่นเองแต่งานนี้นะคะต้องบอกว่าเจอคุณหนุ่มกรรชัยค่ะขยี้ยับนะคะจนร่ำให้คาจอโหนค่ะหลังคุณเพชรพันปีนะคะโฟนอินแสดงตัวแจงดราม่าเรื่องพี่สาวแม่ตั๊กงานนี้นะคะบอกเลยว่าอ่วมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจากเทปเดือดในรายการหนกระแสค่ะแล้วก็รายการข่าวใส่ไข่นะคะที่คุณหนุ่มกรรชัยค่ะมีการพูดถึงพี่สาวแม่ตั๊กทั้ง3ครั้งเริ่มจากครั้งแรกนะคะเทปหนกระแสค่ะวันที่23กันยายนที่ผ่านมาโดยคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยนะคะได้มีการสัมภาษณ์ค่ะคุณตั๊กกรกนกที่มาพร้อมกับคุณเบียร์สามีเจ้าของร้านทองค่ะแล้วก็มีการเผชิญหน้ากับผู้เสียหายนะคะหลังจากมีการถกความเสียหายของผู้เสียหายค่ะที่มาซื้อทองนะคะขณะที่คุณตั๊กค่ะก็พูดเงียบขึมตลอดทั้งรายการจนคุณหนุ่มกรรชัยนะคะมีการเอ่ยปากว่าตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยทำไมตั๊กไม่พูดอะไรเลยเงียบเกือบตลอดทั้งรายการซึ่งท่านั้นค่ะก็ได้กล่าวว่ามีภาวะเครียดและคุณหนุ่มกรรชัยนะคะก็ได้มีการยิงคำถามจี้แม่ตั๊กค่ะว่าก่อนมาออกรายการทำไมต้องโทรหาคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดโทรหาทนายเดชาอาจารย์ออสโทรหาไพศาลโทรมาหาผมซึ่งแม่ตั๊กก็ได้กล่าวว่าหนูรู้จักพี่สาวคนนึงที่เขารู้จักกับทนายแล้วเขาเนี่ยก็เป็นห่วงพี่สาวเขาเคยโดนเคสแบบนี้เขาเป็นห่วงเขาก็เลยบอกว่าให้ตั๊กโทรสิต้องบอกความจริงนะด้านคุณหนุ่มกรรชัยนะคะก็ได้กล่าวว่าบอกพี่สาวที่หลังอย่าโทรแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่มีใครเนี่ยช่วยคุณได้เลยสิ่งที่ช่วยได้คือคุณเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองทำแบบนี้เนี่ยมันดูคุณร้อนตัวและต่อมานะคะเทปผลกระแสค่ะเมื่อ24กันยายนนะคะผู้เสียหายค่ะก็มาออกรายการอีกครั้งและช่วงหนึ่งนะคะก็เป็นประเด็นเดือดค่ะหลังจากทีมงานของคุณหนุ่มกรรชัยนะคะมีผู้สื่อข่าวค่ะของผลกระแสเนี่ยได้มีการโฟนอินเข้ามาในรายการแล้วก็บอกกับคุณหนุ่มว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการทักไปหาแม่ตั๊กเพื่อที่จะขอถ่ายด้านหน้าร้านแต่แม่ตั๊กบอกว่าผลกระแสเนี่ยมีการลงข่าวร้านทองเยอะได้เอนเกจดีผลกระแสเนี่ยเล่นเขาหนักสุดงานนี้นะคะต้องบอกว่าทำเอาคุณหนุ่มกรรชัยค่ะถึงกับปรี๊ดแตกนะคะของขึ้นชี้หน้าเดือดผ่านหน้าจอและก็มีการกล่าวถึงแม่ตั๊กว่าผลกระแสไม่ได้เล่นหนักที่สุดนะทุกที่เนี่ยก็เล่นแบบนี้แหละแล้วเมื่อวานก็เปิดโอกาสให้คุณพูดเยอะที่สุดเลยแต่คุณไม่พูดสักคำคุณอยู่ตรงนี้คุณไม่พูดเลยแต่คุณไปออกข้างนอกเนี่ยคุณไปปากเก่งข้างนอกผมไม่ชอบคุณปากเก่งคุณมาตรงนี้ต่อหน้าผมนี่ผมก็ให้โอกาสในการชี้แจงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมคุณพูดได้เลยตั้งแต่เมื่อวานคุณฟังพี่สาวคุณทุกวันนี้เนี่ยยังติดคดีอยู่เลยอย่าคิดว่าผมไม่รู้ผมรู้ว่าเป็นใครอย่ามายุ่งกับผมสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่การเล่นคุณเลยถ้าผมเล่นคุณผมคงไม่มีการให้คุณพูดผมพยายามพูดผ่อนๆให้ด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณไปพูดแบบนี้กับทีมงานของผมเนี่ยผมว่าไม่แฟร์กับผมนะและบอกเลยนะคะว่าความเดือดค่ะก็ยังไม่ซาไปนะคะเมื่อในวันเดียวกันค่ะในรายการข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะคะคุณกรรชัยค่ะก็ได้ของขึ้นนะคะ
คะแหกพี่สาวแม่ตั๊กผ่านรายการอีกครั้งโดยมีการสั่งให้หุบปากแล้วก็อย่าสาระแหน่หลังมีการแนะนำจี้โทรหาคนดังห้ามพูดปมดราม่าทองดูช่วงหนึ่งนะคะคุณกันชัยค่ะได้เล่าถึงข่าวดราม่าทองนะคะแล้วก็กล่าวถึงปมพี่สาวแม่ตั๊กโดยกล่าวว่าผมเนี่ยได้ถามคุณตั๊กว่าทำไมถึงโทรไปหาคนอื่นเพื่ออะไรเขาบอกว่ามีพี่สาวแนะนำมาแบบนี้ในรายการที่เขาไม่พูดเนี่ยพี่สาวเขาก็แนะนำพี่สาวคนนึงขอไม่เอ่ยชื่อแต่พี่เนี่ยรู้ว่าใครก่อนคุณหนุ่มกันชัยนะคะจะมีการกล่าวว่าฝากบอกไปแล้วว่าพี่สาวอ่ะไม่ต้องสาระแน่เอาตัวเองให้รอดก่อนฝากบอกผ่านรายการข่าวใส่ไข่ไปเลยนะไม่ต้องสาระแน่หุบปากให้มันเป็นเรื่องของทางฝั่งเจ้าตัวเขาเองเอาตัวเองให้รอดก่อนคดีเราก็อยู่นะอย่าไปสาระแน่เรื่องคนอื่นเขาอันนี้เชื่อผมอันนี้ฝากถึงพี่สาวมันไม่ดีหรอกและล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะ26กันยายนนะคะในรายการโหนกระแสค่ะคุณหนุ่มกันชัยนะคะก็มีการขยี้ยับค่ะจนร่ำให้คาจอโหนนะคะหลังเพชรพันปีค่ะโฟนอินโผล่แสดงตัวแจงดราม่าพี่สาวแม่ตั๊กโดยในเทปนี้นะคะก็ยังมีการพูดเรื่องดราม่าทองค่ะของแม่ตั๊กนะคะรวมไปถึงประเด็นของคุณเพชรพันปีค่ะหรือว่าผู้บริหารบริษัทธุรกิจเครื่องเพชรที่มีการถูกโยงว่าเป็นพี่สาวแม่ตั๊กที่เป็นประเด็นว่าเป็นผู้แนะนำแม่ตั๊กเนี่ยให้มีการจี้โทรหาทนายต่างๆรวมไปถึงคุณหนุ่มกันชัยโดยในเทปโหนกระแสเทปนี้นะคะมาในชื่อเอาเงินบาปมาสร้างเป็นเงินบุญโดยมีคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีแขกรับเชิญค่ะได้แก่คุณแพรรี่ไพวันแล้วก็บอสณวัฒน์อิสระไกรศีลค่ะมาร่วมพูดคุยในวันนี้และช่วงหนึ่งนะคะก็ได้มีการพูดถึงท็อปิกค่ะเรื่องการที่คุณเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลนะคะหรือว่าคุณโอ๊ตค่ะถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นพี่สาวของแม่ตั๊กที่คอยแนะนำแม่ตั๊กเนี่ยโทรหาคนดังแล้วก็ห้ามพูดดราม่าทองในรายการโหนกระแสในวันนี้นะคะที่บอกรายการค่ะก็มีการโฟนอินหาคุณเพชรพันปีนะคะโดยหลังรับสายค่ะคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยมีการยิงคำถามว่าคุณใช่พี่สาวคุณตั๊กที่พูดถึงใช่ไหมซึ่งคุณเพชรพันปีนะคะก็ได้กล่าวว่าที่เขาพูดถึงเราคือไม่ทราบว่าใช่พี่สาวที่เขาพูดถึงหรือเปล่าเพราะเขาน่าจะปรึกษาหลายคนหรือเปล่าก่อนที่บอสณวัฒน์นะคะจะมีการพูดขึ้นมาว่าเอาจุดเริ่มต้นก่อนอันนี้ผมขอถามแทนนะด้านคุณหนุ่มกันชัยค่ะก็กล่าวว่าเชิญโดยณวัฒน์เองค่ะก็ได้กล่าวว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเป็นเครือญาติกันหรือเปล่าครับด้านคุณเพชรพันปีค่ะก็กล่าวว่าไม่รู้จักกันเลยไม่ได้เป็นพี่น้องใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในชีวิตค่ะด้านณวัฒน์ก็ถามต่อว่าแล้วทำไมสารวกสารวนได้เกี่ยวข้องกันครับเอาเบอร์เพชรพันปีเนี่ยมาจากไหนซึ่งคุณเพชรพันปีนะคะก็ได้กล่าวว่าสามีของคุณตั๊กเนี่ยโทรมาคุยกับเรื่องที่เป็นข่าวเรื่องไม่ใช่ดอกกุหลาบปลอมเป็นดอกกุหลาบของแถมทองเนี่ยก็ไม่ใช่ของปลอมแต่ไม่แน่ใจว่าเอาเบอร์เนี่ยมาจากไหนเขาโทรมาก่อนที่จะมาออกรายการโหนกระแส1วันเขาเนี่ยมาหาที่บ้านเพื่อมาปรึกษาเรื่องนี้เขามากับเลขาโดยคุณกันชัยก็มีการถามต่อว่าคุณเพชรพันปีคุยอะไรกับคุณตั๊กคุณเพชรพันปีนะคะก็กล่าวว่าเขาเล่าเรื่องที่เป็นประเด็นดราม่าทองแล้วก็มีทางทีมงานโหนกระแสเนี่ยโทรมาบอกให้ไปออกรายการในฐานะที่พี่เนี่ยเคยไปออกรายการหนูเนี่ยควรจะไปออกไหมเราก็บอกว่าของคุณเนี่ยเป็นของแท้ไหมมีผู้เสียหายกี่คนเขาก็บอกว่าเป็นของแท้ 100% มีผู้เสียหาย1คนมีคนชื่อพูดได้ไหมคะซึ่งคุณหนุ่มกันชัยก็บอกว่าก็พูดไปสิคุณเพชรพันปีนะคะก็กล่าวต่อว่าจะโดนฟ้องไหมคะคุณกันชัยค่ะก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณโดนมาเยอะแล้วคุณพูดไปเหอะไม่ต้องกังวลใจหรอกคุณเพชรพันปีคุณจะโดนอีกสักคดี2คดีก็ไม่เป็นไรหรอกคุณพูดมาเลยซึ่งคุณเพชรพันปีค่ะก็ได้ร้องกล่าวเสียงแข็งขึ้นมาว่าโอ๊ยพี่หนุ่มทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะซึ่งคุณกันชัยนะคะก็ได้พูดต่อว่าก็ผมอยากจะรู้ไงโดยคุณเพชรพันปีค่ะก็บอกว่าโอ้โหซึ่งกันชัยนะคะก็พูดต่อว่าผมเห็นคุณเนี่ยไปแนะนำเขาไม่ใช่ผมไม่รู้นะคุณเพชรพันปีแล้วหลายครั้งนะคุณเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะซึ่งคุณเพชรพันปีก็บอกว่าพี่ฟังหนูก่อนเขาก็บอกว่าไปรายการดีไหมมีผู้เสียหายกี่คนมี1คนชื่อคุณสตางค์และก็ไม่ใช่ลูกค้าของเขาด้วยเราก็เลยถามว่ามีผู้เสียหายอีกไหมเขาบอกว่าไม่มีผู้เสียหายเลยเขาเป็นคนดีทำบุญมาตลอดแต้มบุญสูงเพราะเจอข่าวโจมตีเยอะเราก็เลยบอกว่าถ้าคิดว่าข่าวสะอาดคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณก็ไปออกรายการเถอะไปอธิบายให้สังคมรู้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดเขาก็บอกเราแค่นี้ว่ามีประเด็นกับคนชื่อสตางค์แค่นั้นเราเนี่ยก็มารู้พร้อมกับรายการว่าเขาเนี่ยมีผู้เสียหายเพียบเลยเขาก็บอกว่าคนชื่อสตางค์เนี่ยทำให้เขาเสียหายเขาจะฟ้องเราก็เลยบอกว่าอย่าฟ้องนะเชื่อพี่เนี่ยเคยมาแล้วแล้วตั๊กเนี่ยก็ไม่มีทางชนะหรอกเพราะเขาเนี่ยจะใช้มาตรา329วงเล็บ1วงเล็บ2เขามีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ทำประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วอีกอย่างถ้าฟ้องศาลท่านจะมองว่าคุณตั๊กเนี่ยกลั่นแกล้งเขาเพราะฉะนั้นอย่าฟ้องถ้ามีผู้เสียหายเนี่ยต้องเคลียร์ให้ได้มากที่สุดเขาก็บอกว่าไม่มีเราก็เลยบอกว่าอย่าให้มันเป็นคดีในชั้นศาลเลยเพราะพี่เนี่ยโดนมาแล้วมันไม่สนุกเราก็บอกไปแค่นั้นแล้วเขาเนี่ยก็กลับไปอีกทั้งคุณหนุ่มกันชัยค่ะก็ยังมีการถามต่อว่าผมถามหน่อยคุณแนะนำเขาหรือเปล่าแนะนำให้เขาเนี่ยโทรไปหาทางอาจารย์ออสทนายเดชาทนายไพศาลเนี่ยจริงไหมคุณโอ๊ตคุณเพชรพันปีผมอยากให้คุณเนี่ยพูดตามข้อเท็จจริงนะครับสิ่งที่ผมพูดกับคุณตรงนี้ผมให้โอกาสคุณนะผมบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยยังมีเรื่องของคุณอีกเยอะมากเรื่องคลิปเรื่องอะไรต่างๆนั
นาผมนะขอให้คุณพูดความจริงว่าคุณเนี่ยพูดจริงไหมเท่านั้นเองคุณแนะนำเขาจริงไหมตรงนี้ซึ่งคุณเพชรพันปีเองค่ะก็ได้มีการตอบว่าเรื่องแนะนำทนายเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะมีทนายสื่อโอ๊ตก็เลยแนะนำให้คุณนันโทรไปหาทนายเดชาเราก็เลยให้เบอร์ทนายเดชาไปแต่เขาจะคุยอะไรกันเนี่ยก็ไม่ทราบส่วนทนายไพศาลเราก็บอกว่าถ้าอยากปรึกษาเรื่องคดีอะไรเนี่ยก็โทรไปซึ่งเราเนี่ยทราบข้อมูลจากพี่เอว่าถ้าสมมติเป็นข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยคุณก็ชี้แจงไปพี่เอเขาอาจจะทราบไม่หมดเหมือนกันและอาจารย์ออสเนี่ยก็มีการโพสต์ถึงตั๊กโอ๊ตก็เลยบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นดอกไม้เนี่ยเป็นของแถมด้านอาจารย์ออสก็เลยบอกว่ายังไงเนี่ยก็ให้ตั๊กโทรไปเราเนี่ยก็เลยให้เบอร์เขาแต่เขาจะคุยอะไรกับอาจารย์ออสเนี่ยโอ๊ตก็ไม่รู้ก่อนกันชัยนะคะมีการถามย้ำไปอีกว่าไม่เคยรู้จักกับตั๊กมาก่อนเลยใช่ไหมคุณเพชรพันปีค่ะก็บอกว่ารู้จักครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนถ้าใครเนี่ยหาว่ารู้จักกันเนี่ยมาได้เลยค่ะรับประกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในชีวิตซึ่งหนุ่มกันชัยก็มีการถามว่าแล้วคุณได้แนะนำไหมว่าให้ตอบอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้ซึ่งเท่านั้นค่ะก็มีการบอกว่าจะไปแนะนำอะไรเขาได้ไม่เคยเลยค่ะเพราะเขาจะพูดอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาโอ๊ตจะไปแนะนำได้ยังไงว่าเขาจะพูดอะไรเราก็แค่บอกว่าถ้าผู้เสียหายเหลืออะไรเคลียร์ให้หมดนะแล้วก็ห้ามฟ้องผู้เสียหายมันจะได้ไม่เป็นคดีแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่มีผู้เสียหายใดๆเลยโอ๊ตเนี่ยก็รู้พร้อมกันกับทุกคนว่าผู้เสียหายเนี่ยเพียบเลยโอ๊ตเนี่ยก็ไม่เอาแล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วแล้วยิ่งเราเนี่ยโดนโยงไปอ้างถึงว่าเป็นพี่สาวตัวโอ๊ตเองเนี่ยก็ยังจะเอาไม่รอดเลยโอ๊ตต้องมาโดนอย่างนี้อีกมันไม่โอเคอ่ะพี่หนุ่มชีวิตโอ๊ตเนี่ยกำลังจะดีอยู่แล้วดูเท่านั้นนะคะก็มีการร้องไห้เสียงสั่นค่ะจากนั้นนะคะคุณหนุ่มกันชัยค่ะก็มีการขยี้ยับนะคะว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องโดยคุณเพชรพันปีค่ะก็กล่าวว่ามันไม่ใช่พี่หนุ่มกันชัยก็ยังบอกอีกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีคนนึงเนี่ยตื่นมาแต่เช้าร้องห่มร้องไห้แม่งบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้คนเมื่อเช้าอ่ะแต่ไม่ใช่คุณนะซึ่งคุณเพชรพันปีค่ะก็พูดสวนมาว่ายังไงก็ขอความเป็นธรรมด้วยนะคะก่อนที่ช่วงท้ายนะคะด้านคุณหนุ่มกันชัยเองค่ะก็มีการกล่าวกับคุณเพชรพันปีว่าวันนี้ผมฝากไว้แล้วกันนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปผมว่าถ้าใครเนี่ยมาแนะนำขอคำแนะนำจากคุณเนี่ยผมว่าคุณอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปแนะนำอะไรเขาเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะเข้าตัวคุณและงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเดือดจริงๆค่ะท่านผู้ชมงานนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวค่ะของดราม่าเรื่องทองนี้ที่เราต้องบอกเลยนะคะว่าคุณหนุ่มกันชัยค่ะและสังคมนะคะก็ยังไม่หยุดขยี้ค่ะมีการขยี้ประเด็นนี้ทุกวันทั้งนี้นะคะหากมีความอัปเดตอย่างไรค่ะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตคุณผู้ชมแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และแฟนเพจ Facebook Top Dara ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top Dara กันด้วยนะ